สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Runner's Journey Podcast นะครับตอนที่125นะครับวันนี้เล่าเรื่องที่ทุกคนน่าจะอยากรู้กันแล้วก็โยนไอเดียแล้วก็ถามไปที่แฟนเพจ Facebook Runner's Journey ว่าแต่ละคนมีวิธีเลือกลู่วิ่งไฟฟ้าอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็เลยรวบรวมหาบทสรุปนะครับเอาแบบที่ได้ไปศึกษามาประมาณสัก 3-4 วันละแล้วก็ได้ไอเดียจากทั้งผู้ขายเองนะฮะผู้ที่เคยใช้นะแฟนเพจเองแล้วก็ไปศึกษาจากเว็บนั้นเว็บนี้เว็บไทยเว็บนอกก็ได้ไอเดียมาประมาณหนึ่งเนาะมาประมาณหนึ่งไว้สำหรับให้เอามาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อลู่วิ่งกันนะครับก็จะมีวิธีพิจารณาอยู่ประมาณ 4-5 ประการนะฮะ 4-5 ข้อหลักๆนะฮะเข้าเรื่องเลยเนาะเลือกลู่วิ่งยังไงให้พอดีจะดีพอนะฮะวันนี้เราเป็นหัวข้อนี้แล้วกันข้อแรกนะข้อแรกให้เลือกจากหัวใจหลักของลู่วิ่งไฟฟ้าเลยนั่นก็คือมอเตอร์ครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของลู่วิ่งที่เป็นลู่วิ่งไฟฟ้านะจริงๆแล้วมันจะมีลู่วิ่งที่เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรที่ไม่ใช่ไฟฟ้าที่ใช้สายพานอันนั้นก็เป็นนวัตกรรมที่ทำให้ฟีลลิ่งของการวิ่งค่อนข้างเสมือนจริงในตัวรุ่นท็อปๆนะแต่มันก็จะมีตัวรุ่นล่างๆที่อาจจะฟีลลิ่งหรือการทำความไวไม่ได้เนียนไม่ได้สมูทเหมือนวิ่งพื้นถนนจริงขนาดนั้นแต่วันนี้เราจะคุยกันเฉพาะเรื่องของลู่วิ่งไฟฟ้าเท่านั้นนะฮะข้อแรกที่ต้องพิจารณาก็คือมอเตอร์นะฮะมอเตอร์เนี่ยมันจะเช็คด้วยคุณสมบัติของมันก็คือแรงม้านะฮะเอาสรุปง่ายๆตรงนี้เลยก็คือแนะนำว่าควรจะเป็น3แรงม้ากำลังวิ่งแบบว่าจากระยะระดับกลางไปจนถึง ระดับที่สามารถทำความไวได้ดีนะฮะทำไมถึงให้คำแนะนำว่าเป็น3แรงม้าเพราะว่าถ้ามอเตอร์ขนาด 1.5 ถึง2แรงม้าเนี่ยมันเหมาะสำหรับการเดินนะฮะ2ถึง3แรงม้าเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับการเดินและวิ่งสำหรับบิกินเนอร์ในบ้านนะฮะแต่ถ้าอย่าง3ขึ้นไป4แรงม้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบในยิมในฟิตเนสมีถึง6นะเท่าที่ดูหลายคนนะฮะหลายคนก็ใช้ประมาณ4 5 6อะไรเงี้ยตัวที่ผมเล็งๆไว้นะอันนี้ผมก็ส่วนตัวก็เล็งไว้นะอยู่ที่4แรงม้าผมว่ามันกำลังโอเคไม่การันตีได้ว่ามันจะไม่แลกช่วงเวลาที่เราทำความเร็วสปีดวอล์กอินเทอร์วัลแต่ถ้าคนแบบว่าวิ่งไม่ได้หนักมาก3ก็พอนะเพราะฉะนั้นคำว่ามอเตอร์พิจารณายังไงก็คือเลือกที่ประมาณ3แรงม้าขึ้นไปนะฮะแต่ถ้าดูราคาแล้วมันจะต้องกดลงมาที่2กว่าก็พอได้แล้วแต่นี้แล้วแต่งบแต่ถ้าจะให้แนะนำผมว่า3นะอันนี้ส่วนตัวทำแนะนำส่วนตัวนะครับ3กำลังดีอย่างที่2ที่ต้องพิจารณาต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของพื้นที่วิ่งคำว่าพื้นที่วิ่งก็คือพื้นที่ของขนาดการวางเท้าตรงสายพานทั้งกว้างและยาวนะฮะส่วนกว้างเนี่ยสำคัญนะฮะปกติแล้วเขาก็จะประมาณ40เซนติเมตรขึ้นอันนี้เป็นมาตรฐานเนาะถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยมันจะแคบนะมันจะทำให้การวางเท้าไม่รู้สึกสบายผมว่าฟีลลิ่งที่กำลังดีที่สุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรขึ้นนะ50เซนติเมตรขึ้นนี่คือความกว้างยิ่งกว้างก็ยิ่งดีแล้วก็ยิ่งกว้างก็ยิ่งแพงอันนี้มันเป็นปกตินะจะทำให้ฟีลลิ่งของการวางเท้าได้ไม่อึดอัดนะไม่แคบเกินไปไม่วางเท้าแคบเกินไปนะ50ประมาณเนี้ย52อะไรเงี้ยนะต้องดูสเปคนะมันจะมีสเปคบอกอยู่ละส่วนเรื่องของความยาวเนี่ยมันจะวัดเฉพาะตรง ช่วงพื้นที่วางเท้าได้ทีนี้มันก็สัมพันธ์กับสัดส่วนของความสูงของคนเราคนเรายิ่งสูงเนี่ยความช่วงขามก้าวเนี่ยมันก็จะก้าวยาวไปด้วยแนะนำว่าพื้นวิ่งเนี่ยมันไม่ควรจะต่ำกว่า100สัก130นะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะฮะเพราะว่าถ้าต่ำกว่านั้นหรือแคบกว่านั้นแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเราตัวเล็กหรือว่าเราไม่ได้ก้าวยาวมากอะไรเงี้ยสัก100เซนก็ได้นะฮะ
ไม่ควรจะต่ำกว่า100เซนอยู่แล้วอันนี้สำหรับใช้เดินนะแต่สำหรับถ้าสำหรับใช้วิ่งผมว่านะไอเดียผมนะสัก130 130เซนนะครับ130เซน2ข้อแล้วนะข้อ1คือมอเตอร์อันนี้สำคัญคือหัวใจเลย3แรงม้าขึ้นนะข้อที่2กว้างและยาวของพื้นที่ใช้ลงเท้าของสายพานกว้างและยาวกว้างก็ไม่ควรต่ำกว่า40ประมาณ50ยาวก็ประมาณ100 100ขึ้นอ่ะ130กำลังดีอย่างที่3ที่เราคำนึงถึงเสมอแล้วก็ถามกันเสมอว่าเร็วเท่าไหร่ทำสปีดได้เท่าไหร่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่สไตล์การซ้อมผมว่าสปีดเนี่ยเท่าที่เคยใช้ของยิมที่ฟิตเนสที่คอนโดเคยใช้แม็ก15นี่ก็แย่แล้วนะ15 15นี่ก็เร็วมากแล้วแต่บางรุ่นก็20อันนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าเราเป็นคนวิ่งเร็วแค่ไหนผมว่าจริงๆ15ก็พอ20มันประมาณวิ่งเพซเท่าไหร่อ่ะเพซ3นะฮะ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคือความเร็วของวิ่งรูวิ่งเนี่ยมันจะคำนวณเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นกด10กิโลเมตรต่อชั่วโมงกด15คือ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงกด20ก็คือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่าเราก็วิ่งประมาณเพซ3ลองถามตัวเองว่าเราซ้อมอินเทอร์วัลเพซ3มั้ยคือบางคนอาจจะเพซ15ก็พออะไรเงี้ยก็เลือกดูนะฮะว่าความเร็วอีกอย่างหนึ่งที่สัมพันธ์กันก็คือที่คนมักจะถามถึงก็คือเรื่องของความชันเดี๋ยวนี้คนซ้อมลู่วิ่งชอบความชันเยอะๆมันมีไปถึง20นะความชันอินคลายนะ20แต่ถ้าเท่าที่เคยใช้ก็15นี่ก็แย่แล้วนะ15ก็ลองดูว่าเราซ้อมเขาบ่อยไหมเราไปเทรลบ่อยไหมแต่ผมว่าถ้าเกิดจ็อกใน15ในความชัน15ก็โอเคแล้วแล้วก็ไปเวทเอามันก็จะได้ประหยัดมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นความเร็วถ้าให้แนะนำก็คือแล้วแต่สไตล์ความชอบว่าถ้าเป็นผมก็ไม่ต้องถึงกับ20หรอกเนี่ยเพราะว่าปกติไม่เคยวิ่งเพซ3ปกติไม่เคยวิ่งเพซ3อยู่แล้วส่วนความชันก็เอาอินคลาย15ก็พอนะฮะแต่ก็ไม่ได้การันตีนะว่าถ้าเกิดชันเยอะราคามันจะแพงจริงบางรุ่นที่ให้ความชันมาเยอะก็ราคาถูกกว่าบางรุ่นนะอันนี้มันแล้วแต่เรื่องส่วนใหญ่มันจะไปแพงเรื่องแรงม้ามากกว่าเรื่องมอเตอร์มากกว่านะฮะกับเทคโนโลยีของการรับแรงกระแทกเนี่ยกับเทคโนโลยีของวัสดุที่ใช้คุณภาพของวัสดุที่ทำเป็นเกรดเครื่องบินเกรดอะไรของเขานะฮะข้อที่4การรับน้ำหนักอันนี้สำคัญสำหรับคนที่วิ่งแล้วฟีลลิ่งของการวางเท้าวางน้ำหนักบางรุ่นจะใช้โชคนะบางรุ่นจะใช้โชคเป็นตัวรับน้ำหนักก็ยวบหรือสปริงบางคนชอบว่ามันมันซอฟดีมันแอบซอบมันเบามันเซฟดีนะฮะแต่บางคนก็ให้ความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนจริงนะมันไม่แน่นนะฮะส่วนตัวผมชอบแบบกระจายน้ำหนักกระจายน้ำหนักนะเป็นระบบแบบคล้ายๆแบบแอร์คุชชั่นอ่ะคือมันมีคล้ายลูกยางเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นวางเรียงนะหรือบางรุ่นก็จะเป็นสปริงที่ให้การโยนตัวมากกว่าซึ่งแต่ละแบบมันก็จะนิ่มจะแข็งจะสติฟต่างกันแล้วแต่ความชอบของคนซึ่งการรับน้ำหนักเนี่ยมันก็จะมีทั้งการรับเขาเรียกว่าอะไรจำนวนของการรับน้ำหนักด้วยนะเช่นรุ่นนี้รับได้100กิโล150กิโลหมายถึงน้ำหนักตัวคนที่ลงไปอยู่บนลู่วิ่งอันนี้ก็ต้องเช็คนะซึ่งการรับน้ำหนักเนี่ยมันก็จะไปคาบเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ด้วยเช่นถ้าคุณถ้าน้ำหนัก50กิโลไม่เกิน80กิโลใช้มอเตอร์ขนาด2ถึง 2.5 แรงม้าได้อะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดถ้าน้ำหนักตัว80กิโลถึง100กิโลก็ควรจะใช้มอเตอร์3แรงม้าขึ้นไปถ้าน้ำหนัก100กิโลถึง150กิโลควรใช้มอเตอร์ขนาด4แรงม้าขึ้นไปอันนี้เป็นสเปคที่เขาแนะนำเพราะฉะนั้นการรับน้ำหนักมันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของการรับน้ำหนักและมอเตอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้น2อย่างนี้ต้องสัมพันธ์กันเวลาเราเช็คเราก็จะดูว่าเครื่องนี้รับน้ำหนักได้กี่กิโลและ
เครื่องลู่วิ่งนี้ใช้มอเตอร์เท่าไหร่นะมันต้องสัมพันธ์กันแล้วก็มาเช็คตัวเราว่าเราน้ำหนักเท่าไหร่นะถ้าเราไม่โอเวอร์เวทเกินไปมันก็เลือกลู่วิ่งได้ง่ายมากขึ้นนะฮะเพราะว่าน้ำหนักตัวยิ่งลงยิ่งมากเนี่ยมอเตอร์มันก็ทำงานมากนะแล้วก็สิ่งสำคัญผมว่าการรับน้ำหนักมันไม่ใช่แค่ความทนทานเนาะมันเป็นฟีลลิ่งของการวิ่งให้เหมือนจริงนะฟีลลิ่งของการลงเท้าเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบยวบเกินไปเหมือนบางคนไม่ชอบโพก้าบางคนชอบแบบ5 finger นะบางคนชอบแบบเป็น racing fat นะวิ่งแบบเหมือนถนนจริงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ควรจะไปลองหรือถ้าไม่ไปลองก็ไปดูวิดีโอที่เขาเทสนะอย่างผมไปดูที่บานาน่ารันก็จะมีวิดีโอเทสแล้วก็เราก็จะเห็นของการลงน้ำหนักเห็นรีวิวอะเห็นช่วงรีวิวอันนี้ก็พอจะแก้ไขได้ในช่วงที่แบบโควิดมันระบาดแล้วไม่อยากจะไปที่ร้านเนาะนั่นก็คือ4ข้อแล้วเนาะย้อนกลับไปอีกนิดนึงข้อแรกคือมอเตอร์เนาะเลือกมอเตอร์กำลังให้ดีเลือกเยอะยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งแต่ว่าแพงนะอย่างที่สองคือความกว้างความยาวยิ่งมากยิ่งยาวก็ยิ่งดียิ่งสบายเนาะนะฮะอย่างที่สามความเร็วความชันอันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์ของการวิ่งเลยความเร็วความชันส่วนตัวแค่ความเร็วสัก15-18ก็พอละไม่ได้วิ่งเร็วกว่านั้นชันก็15อินคลาย15ก็พอส่วนการรับน้ำหนักส่วนตัวเองผมชอบการลงน้ำหนักแบบแน่นๆเนาะเป็นแบบว่าไม่ชอบแบบโชกนะนะฮะแล้วก็อย่างที่5อันนี้ก็สำคัญเรื่องศูนย์ซ่อมนะเรื่องแบรนด์เรื่องแบรนด์ดีไซน์ศูนย์ซ่อมอันนี้มาเหมือนกันมาจากถ้าแบรนด์ดังนะแล้วก็เกรดสูงหน่อยนะมันก็จะมาพร้อมกับศูนย์ซ่อมประกันอะไรที่มันน่าเชื่อถือได้บางคนเขาก็เคาะว่าเลทเขาเรียกอะไรแบ่งกรุ๊ปแบ่งเทียวเป็นสัก 30,000 ถึง 40,000 ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นที่แบบโอเคหน่อยเหมือนเป็นค่อนข้างมั่นใจได้แต่ถ้าต่ำกว่านี้มันก็จะอาจจะมีความจุกจิกของเรื่องของมอเตอร์เรื่องของการใช้งานแต่ก็ไม่ได้ว่าใช้ไม่ได้นะเพราะอย่างนี้ส่วนตัวผมเคยใช้รุ่น 30,000 นะเมื่อ10ปีที่แล้วนะซื้อมาปี1110มั้ง2010นะราคา 30,000 ใช้มา10ปีไม่มีปัญหาก็มีมาเช็คอะไรนิดหน่อยอาจจะไม่ได้ใช้เยอะด้วยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้แบบไหนด้วยนะใช่ไหมฮะคือการซื้อแบรนด์ดีมันก็การันตีเรื่องศูนย์เรื่องประกันนะควรซื้อกับตัวแทนนะเพราะว่าตัวแทนเขาก็จะมีการมาจัดการเรื่องการดูแลเรื่องประกันเนาะก็แจ้งให้ดูให้ชัดว่าประกันกี่ปีประกันครอบคลุมหมดไหมเช่นประกัน1ปีดูแลทุกจุดไหมส่วนไหนที่ไม่ประกันอะไรเงี้ยมีจ่ายเพิ่มไหมแล้วหมดประกันดูแลยังไงมาซ่อมที่หน้างานเลยไหมอะไรเงี้ยก็ต้องดูระยะยาวด้วยเพราะว่าลู่วิ่งมันก็อยู่กับเรา10ปีอะใช่ไหม10ปีขึ้นนะฮะนั่นคือ5ข้อเนาะ5ข้อย้ำอีกทีสรุปอีกทีมอเตอร์ถ้าเป็นผมจะเลือก3ถึง4แรงม้าอัพนะความกว้างก็น่าจะกว้างสัก50อะไรเงี้ยมันก็จะสบายหน่อยหรือยาวก็ยาว130ขึ้นอะไรเงี้ยความเร็วความชันในนี้แล้วแต่ชอบการรับน้ำหนักฟิลลิ่งต้องไปลองดูเอาเองนะแต่ผมชอบแบบแน่นๆนะแน่นๆไม่แบบโชกยวบเกินมันไม่ค่อยสนุกมันไม่เหมือนวิ่งจริงนะแล้วก็ศูนย์ซ่อมศูนย์รับประกันซื้อกับตัวแทนนะซื้อกับตัวแทนแล้วก็สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าดูตัวจริงๆเหมือนรองเท้าเลยฮะการเลือกลู่วิ่งกับการเลือกรองเท้าผมว่าเหมือนกันตรงที่ว่าต้องถามว่าเราเป็นคนเท้าประเภทไหนถึงจะเลือกรองเท้าประเภทนั้นที่เหมาะกับเราเท้าที่แบบเท้าแบนเท้าล้มเท้าใช้วิ่งแบบไหนนิสัยเป็นแบบไหนเลือกลู่วิ่งก็เหมือนกันเราต้องถามก่อนว่าเราวิ่งแบบไหนวิ่งเร็ววิ่งช้าวิ่งชันซ้อมอินเทอร์วัลไหมวิ่งเร็วแค่ไหนความชันสูงสุดที่เราต้องการคืออะไรก็เช็คเป็นอันดับแรกนะ
แล้วก็ซิงกับเรื่องของแรงบาร์ซึ่งมันจะตอบโจทย์ตรงนี้กันอย่างที่สองก็คือดูว่าเราตัวใหญ่ไหมถ้าใหญ่ประมาณนี้ก็ควรจะแรงบาร์เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะตัวสูงไหมจำช่วง9อะไรเงี้ยช่วง9มันก็มีสัมพันธ์กับความยาวของลู่วิ่ง130ขึ้น150อะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือนิสัยพฤติกรรมของการวิ่งเราวิ่งบ่อยแค่ไหนบางคนอาจจะวิ่งไม่ได้บ่อยเพราะฉะนั้นมอเตอร์ก็ไม่ต้องแรงมากเพราะว่าใช้งานไม่หนักอะไรเงี้ยพอพ้นโควิดไปก็ไปวิ่งข้างนอกเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งข้างในลู่ในวันที่มันก็จะได้ไม่เปลืองมันก็จะได้ไม่แบบใช่ไหมฮะแต่อย่างผมเนี้ยผมมักจะปั่นจักรยานอยู่บนห้องแล้วก็วิ่งในยิมเลยเพื่อซ้อมบริกหรือซ้อมอะไรใช้แทบทุกวันทุกวันนี้ถึงตัวเองไม่มีลู่วิ่งเนี่ยตัวเองก็ใช้ในฟิตเนสอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะซื้อก็คงจะต้องซื้อที่มอเตอร์เป็นหลักนะเลือกของมอเตอร์เป็นหลักเลือกเอามอเตอร์แรงไว้ก่อนนะแล้วก็ข้อสุดท้ายกำลังทรัพย์นะเราก็ต้องดูว่าซื้อแล้วมันจะเขาเรียกอะไรมันจะลำบากไหมมันจะเดือดร้อนตัวเองไหมหรือซื้อแล้วอย่าซื้อราคาที่มันต่ำจนเสียจุกจิกมันก็จะมีแบบเหมือนซื้อคอมเลยฮะซื้อคอมซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามันจะเหมือนกันอย่างหนึ่งคือถ้าราคามันต่ำมันจะรับความเสี่ยงในเรื่องของความจุกจิกเรื่องเสียบางทีซ่อมบ่อยแล้วได้ไม่คุ้มเสียถูกไม่คุ้มเสียนะฮะแน่นอนว่าราคามันก็เป็นเครื่องวัดในประมาณหนึ่งของคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ของทุกแบบนะทั้งจักรยานทีวีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็จะประมาณนี้หรือของทุกอย่างราคามันจะเป็นตัวดัชนีบ่งชี้คุณภาพประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แต่ว่าเราต้องถามตัวเองว่าเราต้องเอาเขาเรียกอะไรคุณภาพเหนือการใช้งานไหมนะคือบางคนใช้ไม่คุ้มซื้อมาแบบอย่างดีเลยมอเตอร์ระดับ6ระดับ5ระดับ6แต่วิ่งแบบจ็อกเบาๆหรือแบบวิ่งอาทิตย์ละ2วันหรือวันหนึ่งแล้วไปตากพนวมอะไรเงี้ยมันก็แพงมันถือว่าแพงมันถือว่าไม่คุ้มผมเคยคำนวณสมมติว่าเครื่องหนึ่งราคาแสนหนึ่งปีหนึ่งมันก็จะตกถ้าเราใช้ครบ10ปีปีหนึ่งก็จะตกประมาณ10,000ใช่ไหมถ้าต่อเดือนมันก็จะตกประมาณเดือนละแปดเท่าไหร่800เหรอใช่ไหมประมาณนั้นอะเดือนหนึ่งนะ12คำนวณเลขไม่เก่งแต่ว่าประมาณเนี้ยเดือนละไม่ถึงพันนะเดือนละไม่ถึงพันบาทนะก็ลองคิดดูว่าคุ้มไม่คุ้มอันนี้อยู่ที่ตัวเราเลยไม่มีใครบอกได้ว่าราคาเท่านี้แพงหรือราคาเท่านี้ถูกมันเหมือนรองเท้าเลยรองเท้าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นี่คือแพงเลยนะแต่ถ้าจะหารจำนวนครั้งที่ใช้ยิ่งถูกยิ่งใช้ยิ่งถูกแล้วสุขภาพนะสุขภาพเรานะแล้วผมเชื่อว่าโควิดไม่จบง่ายแล้วก็น่าจะมีการออกมาตรการห้ามวิ่งนอกบ้านแบบอย่างเป็นทางการจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูนะฮะลองเลือกดูสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมี5เรื่องที่จะต้องคำนึงถึงนะฮะซึ่งมันก็มีอยู่ในสเปคของเครื่องอยู่แล้วล่ะก็คือเรื่องแรกมอเตอร์แนะนำ3ขึ้นไปเนาะ3แรงม้าขึ้นไปหรือ4แรงม้าขึ้นไปความกว้างความยาวสำหรับผมไอเดียผมคือ50กว้างนะกว้าง50มันจะสบายแล้วยาวสัก130ขึ้นไปนะฮะความยาวของลู่วิ่งนะความเร็วความชันอันนี้แล้วแต่นะผมว่ามันได้สักอินคลาย15ก็อยู่ละไม่จำเป็นต้องอินคลาย20หรือถ้าอยากจะ20ก็แล้วแต่แล้วก็การรับน้ำหนักสไตล์ของการรับน้ำหนักว่าเป็นระบบแบบไหนเป็นแอร์คุชชั่นเป็นโช๊คเป็นสปริงเป็นการให้ตัวของมันการโยนตัวของมันแน่นหนึบหรือว่าฟีลลิ่งแบบเหมือนเป็นคุชชั่นจ๋าๆนุ่มยวบอันนี้แล้วแต่ชอบต้องเช็คนะแล้วก็อันที่5ก็คือศูนย์ประกันนะประกันดูแลหลังการขายดีไหมอันนี้ต้อง
ต้องเช็คดีๆแล้วดูแลการหลังการขายสำคัญมากแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าราคามันประมาณ 3-4 เนี่ย 40,000 เนี่ย 3-40,000 เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มอเตอร์ก็ไม่มีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหานะฮะแล้วก็แบรนด์ดีๆส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าที่เคยใช้นะเท่าที่เคยใช้เคยมีนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ทั้งหมดก็กลับไปที่บัดเจ็ตนะมีคนบอกว่าเลือกจากบัดเจ็ตเป็นสำคัญอันนี้ก็จริงนะสองอย่างต้องเอามาชนกันฟังก์ชันการใช้งานกับบัดเจ็ตแล้วเอามาเจอกันตรงกลางเนาะบางครั้งก็อาจจะยอมให้ลดฟังก์ชันลงหน่อยเพื่อให้บัดเจ็ตมันได้หรือบางครั้งต้องยอมจ่ายบัดเจ็ตเพิ่มมาจ่ายงบเพิ่มเพื่อให้ฟังก์ชันมันได้อันนี้ก็ต้องถามตัวเองมันควรจะพบกันระหว่างตรงกลางเนาะแต่ว่าถ้าซื้อโดยไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะก็ขอให้เลือกลู่วิ่งได้ถูกใจเนาะแล้วก็ได้ใช้เนาะผมเชื่อว่าความกลัวว่าซื้อไปจะไม่ใช้เป็นไม่ใช่วิธีการตัดสินใจที่ถูกซะทีเดียวฮะถ้ากลัวว่าจะไม่ได้ใช้แล้วเลยไม่ซื้อเนี่ยอันนี้ก็น่าจะไม่ได้ก็น่าจะไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นวิ่งบนลู่วิ่งนะเพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยความกลัวละกลัวว่าจะไม่ได้ใช้นะฮะก็ต้องเริ่มด้วยความกล้าว่าเราต้องใช้นะใช้ทุกวันนะครับก็ขอมีความสุขกับการวิ่งไม่ว่าจะเป็นวิ่งที่ไหนวิ่งลู่วิ่งแถวบ้านวิ่งในบ้านวิ่งในห้องนะฮะเรายังไงก็ต้องเคลื่อนไหวมนุษย์ก็ต้องเคลื่อนไหวเพื่อให้มีชีวิตนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ